Tribula กับ Big Ass มีความคล้ายกันตรงที่เราเริ่มจากศูนย์เหมือนกันแล้วเราก็สู้มาในยุคที่การยอมรับในแนวดนตรีนี่มันน้อยมากอีวูล่ายิ่งสู้มากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเป็นสีเนี่ย Big Ass ผลัดจากสีดำเริ่มมาเป็นสีที่มีความสว่างมากขึ้นแต่ว่าอีวูล่ายังคงเข้มข้นในความเป็นสีดำของเขาอยู่เราเห็นความสู้เขาแล้วเราก็ยังแบบมันไม่ถอยว่ะวงนี้มันไม่ถอยจริงๆด้วยเราเริ่มคุยกันเราเริ่มไปแลกเปลี่ยนทัศนคติกันแล้วก็อยู่ดีวันหนึ่งก็โดยเฉพาะก๊อฟเขาจะบอกว่าพี่ถ้าอีวูล่าอยากจะมีเพลงช้าสักเพลงพี่ว่ายังไงเนี่ยวงที่หนักที่สุดในโลกทุกวันนี้มันยังมีเพลงช้าเลยอยู่ที่ว่าเราจะเนื้อหาเราจะพูดถึงอะไรแก่นสารเราจะพูดถึงอะไรหัวใจของมันเราจะพูดถึงอะไรถ้าเราซื่อสัตย์กับหัวใจของมันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกลัวใดๆทั้งสิ้นก็บอกก๊อฟว่าเพลงเนี้ยเราจะเขียนเนื้อเพลงเกี่ยวกับที่ก๊อฟบอกเรานั่นแหละว่าพี่ถ้าเขียนเพลงนี้ไปแล้วแฟนเพลงพันแท้ผมเขาจะรู้สึกยังไงบ้างผมก็เลยบอกว่าเราจะเขียนชื่อเพลงว่าสิ่งที่ฉันเป็นและบอกเขาว่าก็เนี่ยเป็นแค่หนึ่งคนนี้ที่รู้ดีกับหนทางของใจอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ถ้าแฟนเพลงไม่เข้าใจเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามเขาที่จะไม่ให้เข้าใจเราแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนเราก็เป็นแบบนี้สิ่งที่ทุกคนเป็นมันก็เป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่ฉันเป็นก็เขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกกับแฟนเพลงทั้งใหม่และเก่าของอีโบล่าว่านี่คือสิ่งที่อีโบล่าเป็นรู้จักอีโบล่าตอนช่วงกำลังจะจบมัธยมเข้ามหาลัยคือเป็นช่วงที่เพื่อนเนี่ยเริ่มเอาเทปพวกวงโหดๆเข้ามาในบ้านแล้วก็เห็นอัลบั้มหนึ่งเขียนชื่ออีโบล่าฟังแรกๆเนี่ยไม่กล้าเปิดดังกลัวพ่อแม่ว่าแต่พอพ่อแม่ไม่อยู่บ้านอ่ะก็หยิบมาเปิดใหม่แล้วก็เปิดดังๆแล้วก็โหวงนี้สะใจว่ะนั่นคือครั้งแรกที่ได้ลองเปิดเทปของอีโบล่าฟังดนตรีแนวเนี้ยร้องวาร์ปมันเล็กแล้วมันก็เล็กลงเรื่อยๆถามว่ากลัวที่จะเจ๊งไหมไม่กลัวเพราะว่าถ้าเจ๊งนี่ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายเลยคือกลัวที่วงการจะไม่มีคนแบบนี้มากกว่าก็เลยรู้สึกว่าเงินมันหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่วงแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วเขายังอยากทำงานอยู่เนี่ยถ้าเขาเลิกไม่อยากทำงานแล้วศักยภาพที่เขามีทั้งหมดบารมีที่เขาสะสมมาทั้งหมดถ้าเขาเลิกเราหาแบบอีโบล่าไม่ได้แล้วนะวันนี้ดีใจที่เขามีเพลงใหม่ออกมามันยิ่งตอกย้ำว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอให้เรายังเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเป็นเสมอทำมันออกมาเรื่อยๆแล้วก็มันตอบโจทย์หมดแล้วว่าอีโบล่าอยู่ตรงไหนเปลี่ยนหรือไม่เพลงผมว่าซิงเกิลใหม่หรือว่าเส้นทางที่เขาจะเดินไปนับจากนี้มันบอกได้หมดแล้วว่าเขายังอยู่และเขาก็ยังจะเดินต่อไป